สบายดีสบายดี FC ทุกคู่ทุกคนเนาะทุกคนเนาะหรือว่าทุกบ้านทุกสถานที่เนาะทั้งพี่น้องคนไทยและพี่น้องคนลาวทั้งต่างประเทศนําเด้อทุกคนเนาะที่ว่าสะแพ้บ่ได้เอ่ยชื่อเสียงเรียงนําด้วยว่าบ่ทันได้เข้าไปเยี่ยมยามแต่ละบ้านเนาะก็ต้องขอขอบคุณหลายๆที่เพิ่นยังให้การต้อนรับแล้วก็ให้การแบบว่าติดตามเนาะสะแพ้เนาะให้การซัพพอร์ตเป็นกําลังใจสะแพ้มื้อนี้สะแพ้ก็สิมารีวิวในการทำงานบ้านทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่านี่เฮาอาจจะได้ทําเต็มที่เนาะอาจจะได้ใช้เวลานานแน่เพราะว่าเจ้านายบ่อยู่บ้านเลยทุกคนเนาะเจ้านายบ่อยู่บ้านและก็บัดนี้น้องฮอดกากับน้องอ่ำเหม่อก็บ่ได้อยู่เนาะทุกคนพากันไปเที่ยวยังบ่ทันได้กลับมาเนาะทุกคนเนาะสบายดีคือเก่าคือเดิมแล้วมาพอกับสะเพคือเก่าสะเพก็สิรีวิวในการทําความสะอาดบ้านอีหยังต่างๆหนาๆเนาะทุกคนเนาะกะอย่างที่สะเพบอกไปแล้วสะเพเสร็จยังแน่เสร็จผัดลมเนาะกวาดบ้านทูบ้านแล้วก็ล้างห้องน้ําอีหยังทําความสะอาดบ้านเก็บบ้านให้มันสะอาดสะอาดเนาะทุกคนเพราะว่าตอนรับเจ้านายของสะเพเนาะหนึ่งว่าเจ้านายของสะเพนั้นไปเที่ยวไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดเนาะทุกคนอยู่หัวหินเนาะก็เลยสะแพก็เลยแบบว่าอยู่บ้านแล้วก็ไปทําแบบว่าอยู่บ้านแล้วก็เฮาแบบจากเสร็จจากการที่แบบว่าไปทําธุระของตัวเองก็คือแบบว่าสะแพก็ไปยืดผมเนาะทุกคนแล้วก็น้องต่อยก็พากันไปยืดผมไปตัดผมอีหยังประมาณนี้เนาะทุกคนแล้วก็หลังจากที่เฮาไปมาแล้วแล้วเฮาก็เที่ยวนะน้องนุชก็ไปเที่ยวไหว้พระไหว้อีหยังเนาะทุกคนก็กลับมาแล้วก็มาดูแลเบิ่งแง่งบ้านเนาะทุกคนเพื่อต้อนรับเจ้านายของสะแพแล้วก็เพื่อว่าต้อนรับน้องๆเนาะให้บ้านสะอาดสะอาดเนาะทุกคนสะแพก็จะเสร็จพัดลมในทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขออนุญาตเจ้านายของสะแพเนาะรวมมาม่าของเฮานั่นเองนะคะว่าสะแพก็ขออนุญาตถ่ายรีวิวแบบว่าในการทําความสะอาดบ้านแล้วก็แบบในการแบบว่าเสร็จพัดลมแบบว่าถ้าไทยเห็นแบบว่าในบ้านในมุมของบ้านยังเนาะทุกคนก็จะพยายามให้เห็นให้แบบในมุมของบ้านให้มันน้อยที่สุดเนาะทุกคนแต่ว่าสะเพก็อยากให้เห็นกันทุกคนเพราะว่าบ้านเจ้านายของสะเพรู้สึกว่ามันสวยมากนะคะอย่างเช่นนะคะทุกคนรูปด้านหลังนะคะทุกคนราคาไม่ใช่น้อยๆนะคะทุกคนนะคะราคาเนี่ยตั้งหลายหมื่นนะคะทุกคนประมาณเท่าไหร่45,000หรือ50,000นะคะทุกคนถ้าแพ้จําไม่ผิดนะคะคือแบบว่าคือสวยมากนะคะทุกคนนะคะก็คืออยากจะถ่ายให้เห็นมุมที่สวยบ้างนะคะทุกคนนะคะก็ขออนุญาตมาๆนะคะทุกคนนะคะเพียก็จะขอถ่ายนะคะในแบบทําความสะอาดนะคะทุกคนในก่อนที่สะเพจะไปทวงความสะอาดนะคะทุกคนถ้าคนไหนที่แบบว่ามีความรู้และมีความแบบว่ามีเทคนิคในการที่แบบว่าทําให้บ้านสะอาดหรือว่าทําให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ในบ้านนะคะทุกคนที่แบบว่าทําให้มันสะอาดก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็บอกเราประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ให้สะเพได้ฟังให้สะเพได้ฮู้นําเด้อแล้วก็สิ่งที่แบบสะเพเฮ็ดไปเนาะอาจสิแปลว่าบ่ถูกหรือว่าบ่เหมาะสมหรือว่าแบบว่าบ่สมควรหรือว่าไม่สะอาดพอไม่มันยังไม่ตรงสเต็ปอีหยังประมาณนี้ก็บอกได้เนาะทุกคนถ้าว่าสะเพเฮ็ดแล้วแบบโอเคมันดีหรือว่าเพิ่มความฮู้ก็เอาไปเฮ็ดหรือว่าเอาไปใส่ได้เนาะสะแพก็บ่ฮ้วงบ่หามเนาะทุกคนนะคะก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนไปเราไปลุยกันเลยนะคะก่อนที่จะไปเราก็แพก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แพนําเด้อทุกคนเนาะไปค่ะไปนะคะแม่นทุกคนมาปีนเพดานมาปีนเพดานทุกคนมาปีนเพดานขึ้นไปเสร็จพัดลมมื้อนี้เฮาสิเป็นแล้วว่าสไปเดอร์แมนทุกคนรวมแมงมุมนั่นเองพัดลมมีแต่อ่านไปทุกคนไปเบิ่งกันเลยเนาะนี่นี่ทุกคนนี่เนาะทุกคนพัดลมเนาะเพราะว่าคือแบบสะเพมักจะหน่ายของสะเพเนาะทุกคนคือแบบว่าคันสิบ่ค่อยมักใส่แอร์เพราะว่าโดยตรงสะเพของคอยมักอยู่แอร์กันได้นะทุกคนแบบอากาศมันหนาวเลยเฮ็ดให้เฮาบ่ค่อยสบายเนาะแบบวันนี้อยู่กับพัดลมดีกว่านี่พัดลมก็มีตัวนึงเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ถัดไปก็มีอีกตัวนึงเนาะในโซนนี้เนาะทุกคนเนาะคือพัดลมติดผนังหรือคนพัดลมกับนี่นะคะนี่นะคะทุกคนเนาะมีแค่3ตัวเองเท่านั้นแหละที่แบบว่ามันอยู่ติดผนังเนาะทุกคนที่สะเพจะพาจะปีนคือทําความสะอาดข้างล่างเนาะทุกคนอันนี้คือเฉพาะอยู่ข้างล่างเนาะเพราะว่าการที่แบบว่าใส่พัดลมแบบเพดานแบบนี้มันดีสะเพว่าเนาะทุกคนสะเพแบบรู้สึกแบบมักแบบรู้สึกมักในไอเดียของเจ้านายของสะเพขนาดเนาะแบบโอ้โหสุดยอดเลยสะเพมักแบบทุกคนเนาะ
แบบมันเฮ็ดให้เฮาเปิดแล้วมันทั่วถึงเลยทุกคนถึงมันสิมีฝุ่นมันก็แบบเฮาก็เลยจะทําความสะอาดทุกคนเห็นบ่เนาะก็ถือว่าสมกับปกหลายเติบเนาะดําๆเนาะนี่เดี๋ยวสเปรย์จะปีนเสร็จเนาะทุกคนสเปรย์สิปีนได้จังได๋อ่ะเดี๋ยวนินจ้านะทุกคนนะเนี่ยเดี๋ยวสเปรย์สิเป็นสไปเดอร์แมนก็สิมีเตาเก้าอี้คู่ใจแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าสเปรย์ตัวเตี้ยเนาะตัวบ่สูงทุกคนก็สิปีนเก้าอี้ตัวนี้ล่ะอย่าฮู้ว่ามันสิปีนถึงหรือบ่ยังกลับไปเบิ่งกันเลยเนาะทุกคนเนาะซึ่งอันนี้คือกระมังเนาะที่เราจะเอาไว้สูบน้ำเวลาที่เราเสร็จเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าสเปรย์สิบมียางลายรอบเนาะในการที่แบบว่าไปแบบล้างผ้าอย่างประมาณนี้ทุกคนก็เลยเตรียมกระมังคนเนาะเพราะว่ามันกับบอลายเป็นไรฝุ่นมันก็ใช้เวลาทั้งเบิดเกือบ4นาทีทุกคนในการแบบว่าเช็ดปลาลมแต่ละหน่วยก็คือแบบว่ามันก็บริยางทุกคนเพราะว่าเหตุผลยังมันคือบริยางเพราะว่าห้องแบบว่าพยายามแบบว่าทำความสะอาดแบบบ่อยๆนะทุกคนด่าคือแบบทาว่างทาว่ามีโอกาสแบบจะได้มาดูหรือว่าแบบว่าอย่างเช่นเวลาที่น้องไปโรงเรียนน้องก็จะพยายามเช็ดตลอดทุกคนเพราะว่าพัดลมนี่คือแบบส่วนลายลักๆบานจะไหนไม่แผ่นชิบคอยแบบเปิดแอร์ทุกคนอันนี้ชิว่าประหยัดหรือว่ายังกะกับโบแมนโดยตรงเลยทุกคนแต่เพียงแต่ว่าคือแบบว่าโบคอยสั้นโบคอยจะมาเปิดแอร์เงี้ยประมาณนี้แบบเปิดพัดลมมันสบายกว่าด้วยมันเสร็จจะไหนไม่แผ่นอะโบคอยจะได้อยู่บ้านทุกคนยังจะออกไปข้างนอกตลอดน้องโดยน้องก็ไม่แดกน้องก็ไปโรงเรียนน้องทุกคนถ้าจะเปิดก็คือแดกเฉพาะเวลานอนทุกคนเนาะไปอันที่ช้องกันต่อไปนะทุกคนเนาะเพราะว่าข้างล่างมันมี3อันเนาะทุกคนบางคนอาจจะสงสัยว่าเป็นหยังสะเพคือเสร็จแต่ข้างล่างเนาะทุกคนเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของสะเพโดยตรงเนาะทุกคนเพราะว่าจะเป็นแบบว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นของหนองเหรียญหรือว่าเป็นแบบของเหรียญหนองอย่างต่างๆแล้วก็เป็นแบบว่างานข้างล่างเนาะทุกคนคือโดยตรงอ่ะทําความกันทําความสะอาดจะเป็นแบบส่วนรับผิดชอบของสะเพโดยตรงเนาะทุกคนส่วนข้างบนก็สิเป็นหนองนูดกับหนองต่อยเนาะทุกคนหรือว่าถ้าว่าห้องนอนน้องที่แต่ว่าห้องนอนน้องที่สะเพนอนนอนนําทุกคนเนาะก็สะเพก็จะเก็บก็จะซอยเก็บเนาะทุกคนแต่ว่าเก็บอีหยังแบบให้มันเรียบร้อยอีหยังประมาณแต่ว่าเรื่องการแบบว่าทูหรือว่าปวดทูดูดฝุ่นอีหยังประมาณนี้ก็สิเป็นหน้าที่ของน้องๆกําลังต่อยน้องของบนเนาะทุกคนช่วยน้องล่างก็คือแบบเป็นความหาที่สอบของสะเพเบิดเนาะนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไปเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนเนาะมันหอนแหงเนาะไปลุยกันต่อเลยทุกคนไปนี่ทุกคนเนาะหนักดั้มดั้มเนาะแค่ไปขึ้นยืนอยู่โต๊ะทุกคนเนาะไปขึ้นยืนโต๊ะขึ้นเสาเลยแค่ยืนตั้งเนาะตัวเก่าอีกที่ว่าเนาะนั่งเนาะทุกคนเนาะอ่ะนี่ก็คือแบบเสร็จเรียบร้อยก็คือเอี่ยมเลยทุกคนเห็นบ่เงาวับวับเลยเงาเลยนี่ที่อันที่สองกันต่อไปทุกคนมาต่อขั้นตอนอันที่สองกันต่อเนาะทุกคนแค่จะเปลี่ยนหนามเนาะให้มันสะอาดอีหยังเรียบร้อยเบิดแล้วเนาะทุกคนเนาะสิไปเสร็จอันนั้นต่อไปเนาะทุกคนไปลุยกันเลยอันนี้เราก็เตรียมผ้าแห้งค่ะทุกคนค่ะไว้เช็ดเวลาที่เสร็จผ้าเปียกแล้วเลยห้องก็เสร็จผ้าแห้งแล้วเนาะทุกคนเพื่อบ่ให้พัดลมเขาเป็นขาบเนาะไปเพื่อให้พัดลมเขาเอี่ยมแล้วก็แบบเน่าหนักเนาะทุกคนเนาะทุกคนมาต่อขั้นตอนอันที่สองกันต่อเนาะทุกคนสะเพกับเปลี่ยนหนามเนาะให้มันสะอาดอีหยังเรียบร้อยเบิดแล้วเนาะทุกคนเนาะก็สิไปเสร็จอันนั้นต่อไปเนาะทุกคนไปลุยกันเลยอันนี้เราก็เตรียมผ้าแห้งนะคะทุกคนนะคะไว้เช็ดเวลาที่เสร็จผ้าเปียกแล้วแล้วห้องก็เสร็จผ้าแห้งแล้วเนาะทุกคนเพื่อว่าบ่ให้พัดลมเฮาเป็นขาบเนาะไปเพื่อให้พัดลมเฮาเอี่ยมแล้วก็แบบเงาหนามเนาะทุกคนเนาะ
เรียบร้อยนะทุกคนตัวนี้ก็สีสาแน่หน่อยนึงเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันกับบัวลายใบพัดทุกคนมัน3อันแต่รู้สึกว่ามันแบบเป็นใบพัดแบบว่าแข็งๆหรือว่ายังไงนะทุกคนแบบว่ามันก็เลยแบบว่าเสร็จออกยากแน่นอนนึงจะแบบว่ามันไปอยู่ไกลกับประตูหน้าบ้านเนาะทุกคนแล้วฝุ่นมันก็สิลายกลัวเนาะอ่ะทุกคนนะไปอันที่3กันแล้วก็สิเสร็จเนาะทุกคนเนาะไปทุกคนเหลืออีกแค่อันเดียวเนาะแล้วก็เฮาก็สิได้ไปล้างห้องน้ําแล้วก็ไก่จะเสร็จแล้วทุกคนล้างห้องน้ําแล้วก็จะเก็บกวดบ้านทุกบ้านแล้วก็จะได้พักผ่อนย้อนใจทุกคนนิดนึงอ่ะในเวลานี้เดี๋ยวสิแพ้สิพาไปเบิ่งว่าก่อนที่แบบว่าเฮาสิบ่ทันได้เสร็จนี่คุณมันจะลายปานใดทุกคนเพราะว่าสเปรย์เสร็จมา2อันแล้วสเปรย์ก็เปลี่ยนน้ําเนาะทุกคนเปลี่ยนน้ําตลอดเลยเนาะทุกคนคือแบบเฮาต้องใช้น้ําใหม่ตลอดเพราะว่าแต่ละอันมันก็ต้องเปลี่ยนตลอดมันถึงสิได้สะอาดเอี่ยมแล้วเนาะทุกคนเนาะมันถึงสิได้เงาวับๆอ่ะโอเคทางเฮ็ดให้ทําความสะอาดก็คือให้มันสะอาดสุดๆไปเลยเนาะทุกคนเนาะไปไปเบิ่งกันเลยว่าลายปานใดนี่ทุกคนเห็นบ่ก็สิลายอยู่เนาะทุกคนเนาะก็ลายอยู่เนี่ยต้องไปปลายแม่เนาะทุกคนตรงส่วนลายสิส่วนลายก็สิมีตัวไปปลายนี่แหละปลายเนาะเนี่ยทุกคนไปคุยกันเลยทุกคนเราจะได้ทำความสะอาดให้เสร็จไปเลยนะคะเรียบร้อยนะทุกคนนะคะเราก็เรียบร้อยทั้ง3อันเลยนะทุกคนนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วทุกคนก็สเปรย์เอาไว้สิงอกก็ปล่อยให้งอกไปก่อนจะน้อยทุกคนดีก่อนจะน้อยถึงร้อนหอนนะคะก็เรียบร้อยทุกคนในการเราเช็ดผ้าลมเนาะแล้วต่อไปก็จะไปล้างห้องน้ำก่อนนะทุกคนไปแล้วก็เอาอันนี้ไปล้างไปเอาผ้าเอาอะไรไปล้างเรียบร้อยทุกคนเนาะเทคนิคในการเซตผ้าลมหรือว่าเซตฝุ่นเนาะทุกคนคือจะแบบว่าบ่ให้มันเละบ่ให้มันเลอะเกินไปนี่ก็คือแบบว่าอย่างเช่นเนาะทุกคนแบบว่าในการที่แบบว่าเฮาเซตผ้าเปียกเนาะทุกคนหรือว่าผ้ามันมาเนาะทุกคนคือถ้าว่าตรงใดแบบมีฝุ่นหลายๆนี่เนาะอย่างเช่นเนาะทุกคนเนาะอย่างเช่นที่แบบว่ามีฝุ่นหลายๆสเปรย์สถาฉีดให้เบิ่งเนาะทุกคนเนาะอย่างเช่นที่แบบมีฝุ่นหลายๆเนาะมันเป็นจังซี่เนาะทุกคนเนาะเนี่ยเฮาก็คือแบบว่าถ้านี่เฮาก็คือปาดไปทางเดียวกันจังซี่เลยทุกคนเนาะแล้วก็เปลี่ยนผ้ากลับมาอีกด้านที่เฮาเช็ดแล้วเอาผ้าเข้าไปแล้วก็อีกด้านนึงปาดเป็นสีเนาะทุกคนทางเดียวคือเฮาจะเช็ดไปในทางแบบไปแนวเดียวกันก่อนเนาะทุกคนเพราะว่าการที่แปลว่าถ้าสมมุติว่าเฮาเสร็จจังซี่เนาะทุกคนเสร็จปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะแล้วก็เฮาเสร็จกลับไปกลับมาทุกคนแล้วฝุ่นที่แปลว่าตอนที่แรกๆมันสมกับปกอยู่แล้วเนาะทุกคนมันมีอยู่แล้วมันติดอยู่ในผ้าแล้วมันก็สิย้อนกลับมาแปลว่าเลอะเหมือนเดิมอ่ะทุกคนถ้าเฮาจะเซตเฮาคือต้องเซตไปทางเดียวเลยเนาะทุกคนถ้าจะเซตไปข้างหน้าก็คือออกไปข้างหน้าเลยถ้าจะเซตเข้ามาก็คือเซตเข้ามาเพื่อเดียวนะคะทุกคนนี่คือแบบว่าเทคนิคของซอแพเนาะทุกคนเวลาที่ซอแพเซตฝุ่นด้วยยังก็แล้วแต่เนาะทุกคนคือเฮาปาดไปทางเดียวเลยปัดออกคือไปทางเดียวกันเนาะทุกคนแล้วก็มันจะได้บ่รู้สึกแบบว่ามันเลอะแล้วก็บ่ต้องแบบรู้สึกแบบว่าเละเทะอีหยังประมาณนี้เนาะทุกคนนะคะก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเนาะคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะทุกคนสเปกามารีวิวในการที่แปลว่าทําความสะอาดบ้านอีหยังเนาะให้ FC ได้เบิ่งเนาะทุกคนได้เบิ่งได้ชมกันว่าเป็นแนวใดในสเปในการที่แปลว่าเวลาที่เฮาแบบว่าว่างๆหรือว่าช่วงเวลาที่แปลว่าจะนายไปอยู่บ้านไปทําผมมาแล้วนะคะทุกคนก็มาเฮ็ดงานต่อเนาะทุกคนเนาะกะทั้งหมดทั้งมวลกะถ้าว่าถึงใจหรือว่าชอบกะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแห่งใจแพทย์นำนี้เด้อเนาะถ้าว่ามีหยังกะสเพกะจะได้เอามาแบบแชร์ประสบการณ์แล้วก็สิเฮ็ดให้เบิ่งในคลิปต่อๆไปกะฝากเป็นกำลังแรงใจให้แพทย์เก่าเนาะไปแล้วพ่อแม่พี่น้องไปแล้วนะคะสวัสดีสบายดี